วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จากแซดชาแนลครับขณะนี้ผมอยู่ที่ห้องสมุดแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งห้องสมุดแห่งนี้ครับก็เป็นห้องสมุดประจำอำเภอที่มีมานานมากแล้วนะครับวันนี้เราก็จะพาคุณผู้ชมมาล้ำลึกถึงอดีตสำหรับหลายๆคนครับที่อาจจะเคยเข้าห้องสมุดกลับมาบ้างเพื่อใช้ประโยชน์หลากหลายในอดีตครับแม้ว่าวันนี้ครับผมสมาร์ทโฟนจะเข้ามาแทนที่หนังสือต่างๆมากมายครับแต่ห้องสมุดเองก็ยังมีเสน่ห์ของเขาที่คุณผู้ชมอาจจะต้องคิดถึงเขาครับแม้ว่าเดี๋ยวนี้นะครับเราจะใช้ห้องสมุดกันน้อยลงนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ห้องสมุดมีให้เสมอนั่นก็คือเสน่ห์ความสงบและความหลากหลายครับผมโดยเฉพาะห้องสมุดสาธารณะที่คุณผู้ชมสามารถเข้าไปใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับและที่สำคัญยังสามารถจะยืมหนังสือนั้นไปอ่านได้ครับเพียงแค่ถึงเวลาต้องนำมาคืนให้ตรงเวลาเท่านั้นเองครับนอกเหนือจากหาความรู้ต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่าหรือความรู้ใหม่ครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยฮะคือคุณผู้ชมสามารถเข้าไปรำลึกถึงความหลังเมื่อครั้งยังวัยเยาว์ที่คุณผู้ชมเป็นเด็กนักเรียนและชอบเข้าไปทำอะไรสนุกๆในห้องสมุดครับนอกเหนือจากอ่านหนังสืออาจจะมีแอบกินขนมกันบ้างหรือแอบจีบสาวในนั้นบ้างก็เคยใช่ไหมครับอย่าลืมลองมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์กันดูนะครับบางครั้งนานๆเข้าห้องสมุดทีผมเองก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความสงบสุขมากจริงๆครับที่สำคัญตรงนี้เป็นลังแหล่งข้อมูลทางปัญญาอันมหาศาลที่เราจะหาจากที่อื่นได้ยากมากแล้วครับแม้กระทั่งหนังสือหรือวารสารเก่าๆกระทั่งพระไตรปิฎกก็สามารถหาอ่านได้จากในนี้ครับใครที่ชอบนิยายหรือหนังสือการ์ตูนเก่าๆนะครับสามารถมาหาได้ตามห้องสมุดประชาชนที่มีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับไม่จำเป็นต้องหาเงินซื้อครับไม่ใช่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินซื้อครับและไม่จำเป็นต้องวิ่งไปหาที่อื่นเลยครับตรงนี้มีให้คุณผู้ชมเยอะมากเลยครับน้องๆหนูๆก็สามารถใช้ได้นะครับผมเองก็มารำลึกถึงความหลังครั้งเมื่อสมัยชอบอ่านหนังสือการ์ตูนที่นี่เป็นประจำครับผมหลังจากดูคลิปวิดีโอนี้แล้วคุณผู้ชมรู้สึกอยากจะใช้ห้องสมุดเพิ่มมากขึ้นไหมครับหลายๆอย่างห้องสมุดเองก็มีสิ่งที่อินเทอร์เน็ตให้ไม่ได้ครับผมทั้งความมีเสน่ห์แล้วก็เรื่องราวที่เก็บซ่อนอยู่ภายในทั้งการที่สามารถทำอะไรได้หลายอย่างนี้นั่งรำลึกความหลังหรือคิดถึงอดีตกันก็ได้นะครับอย่าลืมมาใช้ห้องสมุดกันบ้างนะครับอย่าใช้แต่โทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะฮะลองเปลี่ยนบรรยากาศและหารูปแบบชีวิตแบบสโลไลฟ์กันดูบ้างนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามแซดชาแนลของเราครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดตข้อมูลดีๆทุกๆวันเที่ยงตรงและ2ทุ่มสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมแซดชาแนลครับสวัสดีครับ